จังหวัดอุทัยธานีแปลกเจ้ากล้วยหอมหูสั้นข้างยาวข้างให้คุณโชคลาภเจ้าของมาหลายครั้งตั้งแต่เกิดมาลั่นให้1ล้านก็ไม่ขายผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านหาดทรายงามเลขที่25หมู่8ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้พบกับนางมาลัยชูปราลมอายุ52ปีซึ่งเป็นเจ้าของเลี้ยงแพะกว่า100ตัวได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ตนเองเลี้ยงแพะมาเข้าปีที่3ไม่เคยเห็นแพะออกลูกมาแปลกอย่างนี้เป็นเพศเมียอายุเพียง1เดือนชื่อว่าเจ้ากล้วยหอมโดยมีรูปร่างที่แปลกไปจากตัวอื่นคือมีหูสั้นข้างยาวข้างผิดจากแพะที่ตนเองเลี้ยงมาเจ้ากล้วยหอมเป็นแพะที่น่ารักและเชื่องมากเข้ากับคนได้ง่ายมีพ่อชื่อเจ้าทรัพย์มีแม่ชื่อจุรีแต่ออกลูกแฝดมา2ตัวคือเจ้ากล้วยหอม1ตัวและอีก1ตัวได้เสียชีวิตแต่เจ้ากล้วยหอมเกิดมาแปลกมีหูสั้นข้างยาวข้างซึ่งตนเองเกิดมาก็ไม่เคยเห็นล่าสุดตั้งแต่เจ้ากล้วยหอมเกิดมาชีวิตครอบครัวของตนเองก็ดีขึ้นมาโดยตลอดคล้ายกับเจ้ากล้วยหอมตัวนี้ให้คุณให้โชคลาภมาโดยตลอดอีกเช่นเดียวกันชีวิตจากเคยย่ำแย่ขณะนี้ก็ดีขึ้นตนเองเลยคุยกับครอบครัวว่าเจ้ากล้วยหอมนี่น่าเกิดมาแปลกแต่ทางเราก็จะเลี้ยงเข้าไปจนฝ่าจะสิ้นลมไม่ยอมขายถึงแม้จะให้เป็นหลักล้านบาทก็ตามทางครอบครัวเราก็ไม่ยอมขายเจ้ากล้วยหอมอย่างแน่นอนป้าแล้วเจ้ากล้วยหอมเขาเกิดมาไงตอนแรกเขาเกิดบาพี่เขาตายเหลือน้องแล้วนี่ออกมาก็ไม่เหมือนเขาออกมาฝาแฝดหรอหูสั้นยาวไม่เหมือนกันมันของแปลกไงแต่ตัวนั้นเสียชีวิตจ้าแล้วเกิดมาป้าก็ไม่เคยเจอเลยเพิ่งเจอเนี่ยเจอแล้วก็ได้โชคได้ลาบมาตลอดเพิ่งเกิดมาได้เดือนนึงเนี่ยก็ได้โชคตลอดเลยก็แปลกมั้ยคุณแปลกจ้ะรักมากซื้อร้านนึงก็ไม่ให้ไม่ยอมขายเสียดายสงสารป้าเลี้ยงแพะมานานก็ไม่เคยเจอเลยจ้าเลี้ยงมาเข้า3ปีแล้วไม่เจอเพิ่งเจอตัวแรกลักษณะหูกับหูสั้นข้างยาวข้าง News 24ภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน